ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ2010ครับเขียนได้เป็นเงินสดเลยไม่ได้เอาสมุดมาคิวไม่ได้เอามาเอางี้มันคราวหน้าเราไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วครับเราถ่ายเยอะเดี๋ยวปึ๊กก็ไปเลยโอเคมาดีครับ2010ครับช่วงแนะนำครับนะครับวันนี้มาอะไรอ่ะทบทวนและแนะนำเราต้องทบทวนคือกำลังจะบอกเพื่อนตอนนี้ครับมีเคยบอกกันไปแล้วว่า1ช่องทางในการสื่อสารกับพวกเราในการเข้ามาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนี่เกี่ยวกับไฟฉายเกี่ยวกับเอฟรีติงเกี่ยวกับซอมบี้ครับก็มีเพิ่มเติมอีก1ช่องทางก็คือในช่องทางของ LINE กรุ๊ปมัลติแคมป์คนเล่นมีดครับผมนะครับใครยังไม่ได้เข้ามาอยากเข้ามาก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวเอาเข้ามาให้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีสมาชิกหน้าใหม่เข้ามามากมายนะครับรวมถึงสมาชิกหน้าเก่าที่เดิมๆอยู่แล้วก็มากมายคุณดี้มาเมืองไทยแล้วแต่คุณดี้ยังไม่มาที่ร้านคุณดี้ไปไหนนะครับพระราม 9แน่นเลยคุณดี้บอกเมียนการไม่มีคุณดี้ออกพระราม9ออกไม่มีเลยนะครับหรือจะอยู่ฝั่งทนโดยไม่ได้ไกลไปทีนี้เราก็จะมาย้ำเตือนในส่วนของกฎกติกามารยาทครับนะครับของการอยู่ร่วมกันในรายกลุ่มของพวกเรานะครับจะได้เข้าใจและจะได้ปฏิบัติตรงกันนะครับจะได้ไม่มีใครมาง้องแง้งสังข้อสังแง่กันนะครับอย่างแรกย้ำเรื่องกฎกติกาของเวลาในการสื่อสารก่อนครับผมกลุ่มนี้นะครับล็อกเวลาในการสนทนาในการสื่อสารกันอยู่ที่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเหตุผลเราไม่อยากให้เพื่อนๆมีกลุ่มแล้วปิดโนติสเป็นออฟเนื่องจากว่ามันไปรบกวนเขาคุยกันตอนตีสองตีสามมันรบกวนเวลาพักผ่อนเขานะครับหรืออย่างบางคนหรืออย่างผมเองเนี่ยพอปลุกปลั้งมาทีลูกตื่นนะครับก็ขออนุญาตว่าเป็น6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าเป้งมือสตาร์ทปั๊บใส่บาตรปั๊บแอดไลน์เลยตอบไลน์เลยก็ได้นะครับ6โมงเช้าเที่ยงคืนนะครับอย่างที่2นะครับกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผมสิ่งอื่นใดนะครับขออนุญาตว่าในการสื่อสารในการพูดคุยกันจะไม่มีการก้าวล่วงนะครับสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะครับหากผู้ใดนะครับละเมิดข้อนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะทำคือขออนุญาตดีลีทข้อความนั้นทันทีอย่างที่สองขออนุญาตส่งต่อให้กับหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับผมนะครับให้เขาดำเนินการและกันครับนะครับเราขออนุญาตนะครับขออนุญาตเป็นนี้จริงครับผมอย่างที่สามนะครับว่าคนมันจะไม่เข้ามาปูนอย่างที่สามนะครับครับไม่มีการพูดคุยกันเรื่องการเมืองนะครับนะครับเพราะว่าหลายคนคงเข้าใจแหละว่าผ่านให้มันผ่านไปมีเนื้อมีหัวข้อเพียงไม่กี่หัวข้อที่ทำให้คนทะเลาะกันได้ถูกต้องครับการเมืองศาสนาความเชื่อครับผมความรักได้ไหมความรักก็ขออนุญาตเราไปสื่อสารการเมืองนะครับไปพูดคุยเรื่องการเมืองครับอย่างต่อมาก็คือว่าไม่มีการพาดพิงคนที่สามนะครับก็ถ้าเกิดมีการพาดพิงบุคคลที่สามและเกิดคดีฟ้องร้องกันขึ้นเราไม่เกี่ยวข้องคุณไปเคลียร์กันเอาเองนะครับถ้ามันมีอะไรที่ต้องพาดพิงบุคคลที่สามคุณก็หาทางเลี่ยงทางละเอาแล้วกันในกอในขออะไรก็ว่ากันไปตามที่นักสืบก็ชอบใช้ว่าง่ายๆคือคุยตามนี้แหละความรู้คุยกันเรื่องทั่วไปของเรานี่แหละความรู้มีดเครื่องมือนิดนึงศาสนาไม่เอานะศาสนาด้วยไงอย่าไปยุ่งการเมืองและศาสนาไม่เอานะครับการเมืองเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอเอาแค่เป็นประโยชน์พอนะครับแต่ตอนนี้อยากจะมาเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เป็นจากส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่าเป็นลูกครูครับแล้วก็แม่เป็นครูเผื่อไทยด้วยครับผมเดี๋ยวดึงแม่เข้ากลุ่มคนเล่นมีดเลยแม่เล่นมีดทำครัวให้พิมพ์ไทยให้ชัดเจนว่าคืออย่างนี้คืออยากจะบอกว่าเราเห็นในสื่อโซเชียลมากมายที่ตอนนี้ภาษาไทยมันเละเทะไปกันใหญ่แล้วครับผมเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโซเชียลแต่ทำให้ภาษาไทยนี่มันถูกต้องไอพวกคำแสลงหรือว่าไม่ค่อยมีนะคำตามกระแสน้อยเออ
จริงดิอะไรเงี้ยเราไม่ซีเรียสนะมันเป็นตามกระแสไปคิดถุงอะไรแต่ว่าถ้าไออะไรที่คุณสะกดผิดมาวุ่นเวอมากตายอ่ะเหนื่อยละเออถ้าแบบพิมพ์ผิดสะกดผิดอ่ะคุณสมบัติสะกดดอเด็กมาให้เราอย่างเงี้ยเออก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแนะช่วยกันเตือนเพิ่มเติมเรื่องของภาษาไทยเราคนไทยครับรักภาษาไทยก็ไว้รักเมืองไทยก็ไว้นะครับก็คงไม่สร้างความผิดหวังให้เพื่อนมากมายนะใครที่โดนทักก็เข้าติเพื่อก่อนนะเออเราพิมพ์ซะให้ถูกซะจะดีกว่านะครับอาจจะดูเหมือนเราเยอะนะแต่เราเยอะจริงนะครับและทีนี้นั่นคือกฎกติกาคร่าวๆนอกเหนือจากนั้นก็สเพละทำได้ตามสบายเรื่องราวที่จะพูดคุยกันได้ตามสบายนะครับจะคุยกันเรื่องมีดเรื่องปืนเรื่องของสเพเหระใครมีข่าวสารข้อมูลอื่นๆมาแชร์กันในกลุ่มของเพื่อนที่คนรักมีดด้วยกันแต่ไม่จำเป็นว่าทั้งวันมันต้องคุยเรื่องมีดว่าตายแทงกันยับตะวันวันคุยเรื่องมีดอย่างเดียวคุยเรื่องอื่นมากก็ได้ปรุงอากาศเรื่องดาวลงดาราอะไรจะเอามาคุยกันก็ไม่ว่านะว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ว่าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายแต่ว่าพี่สันติรันครับครับถ้ามีส่งส่วนตัวนะครับขอบคุณครับพี่เพิ่มลืมเลยครับไม่มีการสื่อสารเรื่องสื่อลามกอนาจารใดๆทั้งสิ้นนะครับครับผมนะครับถ้าใครจะสื่อสารเรื่องนี้ขอให้ส่งโดยตรงมาที่เราเลย เราจะน้อมรับไว้อย่าไปใส่ในกลุ่มนะอย่าไปเกรงใจว่ากลุ่มเรามีเพื่อนๆผู้หญิงด้วยแต่ว่าก็ไม่ถึงว่าแบบเป๊ะๆนะอะไรที่แบบนิดๆหน่อยๆก็ช่างเถอะตลกมุกมุกช่างเถอะแต่ว่าถ้าแบบโคตรโหดยิงมานี่เลยถ้าโจกลึ้มแบบจะจระอึบจระอึบอย่างเงี้ยก็แนะนำว่ายิงตรงไปที่เราเออพี่ครับจันไรเลยพี่เรื่องว่ายิงตรงไปที่เราครับเชิญอาจารย์ขอน้อมรับเอาไว้แล้วเราจะเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยนะครับน้อมรับเสืออาจารย์ทุกอย่างไว้ที่ตัวเราเองไม่แพ่งพ่ายไปที่เราจะไม่ส่งต่อเราจะไม่ส่งเรายืนยันนโยบายเพราะว่าแค่ที่พี่สุนทรส่งให้เราก็ขาวอ่อนแล้วเราก็เดินแค่ขาสั่นแล้วก็ฝากกันไว้นะครับช่องทางของพวกเราครับคนไลน์กลุ่มคนเล่นมีดกลุ่มไลน์กลุ่มของคนที่รักในการมีมีดติดตัวมีมีดใช้เพื่อในชีวิตประจำวันมีมีดเพื่อป้องกันตัวเพื่ออะไรก็แล้วแต่รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถมาสื่อสารกันได้ใครยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้อยากเข้าก็แจ้งมาเดี๋ยวลินเข้ามาให้ฝากกันด้วยครับไลน์กลุ่มบันทิแคมป์คนเล่นมีดสวัสดีครับ